เสียงโหวต500เสียงที่ยกให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคืนทำเนียบรัฐบาลสมัยที่2เรียกว่าไม่แตกแถวโดยเฉพาะสวที่ยกมือให้พลเอกประยุทธ์ 100% 249เสียงเช่นเดียวกับฝ่ายพรรคการเมือง19พรรคทั้งประชาธิปัตย์กับ18พรรคขนาดกลางและพรรคเล็กจะมีก็เพียง1เสียงของภูมิใจไทยที่เสียโต้งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติสส.ศรีสะเกษงดออกเสียงเพราะฝืนกระแสไม่เอาลุงตู่ในพื้นที่ไม่ไหวต้องจำยอมแหกมติพรรคยกแรกที่โหวตกันถึงเที่ยงคืนของวันที่5มิถุนายนทุกขั้วทุกพรรคโหวตไปในทิศทางเดียวกันแต่สิ่งที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกันอีกครั้งก็คือการล้มดีลเรียกคืนสัญญาเก้าอี้รัฐมนตรีที่พรรคพลังประชารัฐสัญญากับพรรคร่วมก่อนที่จะโหวตนายกเพราะระหว่างการอภิปรายซักฟอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากำลังเข้มข้นในสภาแต่นอกสภาทั้งแกนนำประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยวิ่งยื้อโควต้ารัฐมนตรีกันฝุ่นตลบท่ามกลางกระแสว่าพรรคพลังประชารัฐจะนำข้อเสนอทุกพรรคไปคุยกันในคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อเกลี่ยเก้าอี้กันใหม่อีกครั้งและรอดูความชัดเจนเสียงโหวตในสภาว่าพรรคไหนเป็นเด็กดีพรรคไหนแตกแถวซึ่งสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันที่5มิถุนายนก่อนการลงมติเลือกนายกโควต้าของพรรคประชาธิปัตย์8ตำแหน่งที่ยืนยันไว้ก่อนวันโหวตครอบคลุมตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี3รัฐมนตรีว่าการได้แก่กระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพัฒนาสังคมรวมถึง4รัฐมนตรีช่วยคือรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยคมนาคมรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีรายงานว่าอาจมีการขยับเก้าอี้ใหม่ในกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์อาจจะไม่ได้ตามหวังหลังจากอำนาจต่อรองเหลือน้อยเต็มทนเพราะจำใจยอมเลือกพลเอกประยุทธ์ไปแล้วขณะที่ทีมเศรษฐกิจพรรคแกนอย่างพลังประชารัฐก็ตีตราจองไว้เช่นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมีนายอุตมะสวนายนจองไว้ไม่น่าจะพลิกโผส่วนกลุ่มรัฐมนตรี4กุมารกลับเข้าประจำการครบทุกเก้าอี้และยังรอลุ้นเก้าอี้กระทรวงเกษตรกับพาณิชย์ที่กำลังยื้อกับพรรคประชาธิปัตย์ขณะที่ภูมิใจไทยหลังจากปรากฏการงดออกเสียงของเสี่ยโต้งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีควบว่าการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาอาจจะสั่นคลอนเมื่อเกิดการงดออกเสียงขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนาได้รับข้อเสนอ1รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์และรัฐมนตรีช่วยเกษตรเมื่อยังไม่แตกแถวก็ยังไม่มีการเปลี่ยนเรียกว่านาทีนี้พรรคพลังประชารัฐนั้นคุมโผครม.แบบเบ็ดเสร็จตอนนี้ YouTube มติชนทีวีมีผู้ติดตามมากกว่า2ล้านคนแล้วค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยค่ะ